ในหลวงพระองค์ปัจจุบันนะครับก็จะได้ให้ท่านประธานเป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดได้จุดธูปเทียนเครื่องสักการะเปิดกลวยถวายทั้ง4จุดเลยนะครับประธานท่านที่5ก็จะได้เปิดกลวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับและประธานท่านที่ท่านต่อไปก็จะได้จุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมาสน์นะครับตั้งแต่ท่านประธานได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็จะได้กราบเรียนเชิญทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนนะครับถวายความเคารพพระรัตนตรัยถวายพระเกียรติทุกๆพระองค์ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคณะศรัทธาหน่วยงานต่างๆจากได้เรียนเชิญมาจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ตั้งไว้จำนวน28เล่มนะครับเนาะกับ28เล่มถ้ามีมากก็ท่านละเล่มแล้วกันนะครับถ้ามีน้อยก็ท่านละ 2-3 เล่มก็ไม่เป็นไรตามเหมาะสมนะครับตามเหมาะสมบัดนี้ก็เวลา 13:30 นาทีล่วงเลยมาเล็กน้อยแล้วนะครับพระคุณเจ้าพระธรรมกถึกท่านได้โปรดเมตตามาพร้อมคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้เป็นประธานท่านได้กรุณาให้เกียรติพร้อมแล้วก็จะได้ขออนุญาตนำเข้าสู่ในพิธีการตามลำดับนะครับกับโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้นะครับในนามคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีรองสมเด็จพระราชาคณะอธิบดีสงฆ์หรือเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พร้อมคณะสงฆ์ก็ขอเจริญพรและก็เรียนเชิญท่านประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตั้งแต่จุดแรกเริ่มพิธีครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านครับขออนุญาตพวกเราในนามพุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์นิกรทุกท่านได้กรุณาลุกขึ้นยืนถือว่าน้อมบูชาพระรัตนตรัยและถวายพระเกียรติกับที่จะได้สักการะบูชาตามลำดับนะครับเปลี่ยนเชิญท่านประธานได้กรุณาไปจุดกลวยถวายราชสักการะผิดหยุดครับจุดธูปเทียนเครื่องเตาน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่1และพระมหาอุปราชในรัชกาลที่1ผู้ทรงสถาปนาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และท่านประธานได้เปิดกลวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและท่านประธานได้กรุณาเปิดกลวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตามลำดับครับThank you.
ขออนุญาตท่านประธานยืนก่อนนะครับท่านประธานท่านต่อไปขอเรียนเชิญพันตำรวจโทประมุขวงศรีนินอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กได้กรุณาเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับขอเรียนเชิญครับเชิญท่านครับเชิญท่านท่านประธานท่านต่อไปขอเรียนเชิญท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากราบได้กรุณาจุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมาสน์นะครับครับขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพแถวที่1นะครับแถวที่1ที่ท่านยังไม่ได้จุดเครื่องบูชาขออนุญาตจุดเทียนส่องธรรมที่บาทน้ำพระพุทธมนต์แถวที่1ได้ทุกท่านเลยนะครับขออภัยไม่ได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามท่านนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับขออนุญาตท่านละ1เล่มก่อนนะครับท่านละ1เล่มก่อนเรียนเชิญคณะศรัทธาแถวที่1นะครับกราบขออภัยก็เป็นคณะเจ้าภาพคณะศรัทธาร่วมกันไม่ได้ขานชื่อเสียงเรียงนามท่านนะครับท่านมาจุดท่านละเล่มจุดที่เทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์นี้นะครับกับกระผมก็ได้รับทราบว่าท่านประยูรอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเคยอยู่อาศัยที่วัดมหาธาตุยุวราชหลังสดิษฐ์ในสมัยท่านมาเรียนหนังสือนะครับท่านก็ได้แจ้งให้ทราบด้วยนะครับก็ขอบพระคุณอนุโมทนาบุญท่านนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ที่วัดมหาธาตุยุวราชหลังสดิษฐ์เรียนหนังสือเก่งเมื่อไปทำงานท่านก็ทำงานเก่งนะครับเรียนเก่งทำงานเก่งเนี่ยนะครับชีวิตรับราชการของท่านจึงเจริญก้าวหน้าดำรงตำแหน่งถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบันน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติแถวที่สองนะครับขออนุญาตอีกหลายๆท่านได้มาจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ด้วยกันนี้นะครับเนาะเรียนเชิญครับกับเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะครับแถวที่2นะครับเหลือเป็น10เล่มนะผมมองดูก็เหลือเป็น10เล่มนะครับท่านอธิบดีกรมพินิจ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนท่านจุดทางโน้นเปิดกลวยทางโน้นแล้วก็ไม่เป็นไรครับท่านมาจุดตรงนี้ด้วยเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญท่านนั่งในแถวที่สองไม่เป็นไรครับผมครับจุดด้วยนะครับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติแถวที่สองยังจุดได้ 5-6 ท่านนะครับขออนุญาตลุกมามีที่ยังมีแล้วเนาะมาจุดด้วยกันได้นะครับท่านมาจุดด้วยกันได้นะครับครับต่อเลยนะครับสุดท้ายถ้าเหลือเล่มเดียวก็ 3-4 ท่านเป็นเจ้าภาพจุดร่วมกันนะครับถือว่าคณะศรัทธาทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานในภาคบ่ายมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญอีกผมมองด้วยตาเปล่าไม่ใช่มองด้วยตาทิพย์นะมองด้วยตาเปล่าก็เหลือ3 4เล่มเนี่ยแหละครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญจุดให้ครบนะบุญก็จะได้ทวีคูณนะครับฟังเทศมหาชาติภาคบ่ายนี้ก็2กันทวีคูณนะครับสองกันทวีคูณได้บุญยิ่งขึ้นนะครับยังมีอีกเล่มหนึ่งนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมพระเดชพระคุณองค์พระธรรมกถึกท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมพานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเสมียนนารีเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครได้โปรดเมตตาพร้อมบนธรรมาสน์แล้วนะครับกับผมก็จะได้ขออนุญาตนำท่านประธานคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้กรุณาน้อมประนมมือสำรวมกายวาจาใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลรับฟังพระธรรมเทศนาตามลำดับต่อไปจนกว่าสมควรแก่เวลาณโอกาสบัดนี้ครับอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนัสหาปัญจศีลานิจาจามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิสังฆังตังตรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปิสรณคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตถินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมลยะมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมลยะมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอาญาจธาสันติทัสตาปรชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชุชะโกปิอาจุตตาปะเสนากาติกมะเคนะยาวะจตุลสปุครณีติรังปัตวากจินเตสีอาชาติสายันเหอิธานิมัทธิอรานายาตกทาลเกจิตวาตายา
อนาคตายาเอวันเตมขเหตวาปากามิสามีติมนะขอถวายสักการะอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะขอถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมวชิราธิปดีอภิอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตประธานจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาประจำปี2567มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรหมวชิรวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุและเจ้าคณะกรุงเทพพระมหานครและก็ขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพเจ้าของกันที่เป็นประธานในวันนี้ขออภัยไม่ได้เอ่ยชื่อนะ ก็มี 1. กระทรวงยุติธรรม 2. กระทรวงวัฒนธรรม 3. กระทรวงศึกษาธิการ 4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5. คณะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ6สถาบันพระปกเกล้า7ศาลอุทธรณ์8สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์9รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีคุณจิราภรณ์สินทุพไพรขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกเหล่าทุกคณะทุกกระทรวงทบวงกรมที่พัฒนาประเทศไทยให้เราเจริญรุ่งเรืองอยู่ทุกวันนี้ขออนุโมทนาสาธุที่มาร่วมงานก่อนจะเข้าเนื้อหาสาระรับศีลไปแล้วก็ฟังศีลก็เรื่องศีลจะเป็นสักนิดหนึ่งณโอกาสนี้ตัวอาตมาตมาจะเทศนาสาธกว่าที่ญาติโยมมาทั้งหลายพี่นายที่นี้จะเห็นความดีศีลห้าประการโยมต้องตั้งใจพิจารณาธรรมะคาถาเป็นแก่นสารนาวสินนั่นหรือก็คือสะพานสินเป็นตัวประสานผ่านผ่านผ่าวนาเอาสินนั้นนอจะบริสุทธิ์ภาวนาพ้นหลุดกิเลสตัณหาสินหลายระดับตั้งประทับตราอย่าน้อยสินหาเอาจงสังวรญาติโยมหญิงชายที่นางโปรดตั้งใจฟังไม่ได้สั่งสอนสินห้านั่นหรือก็คืออาทรสินเป็นเครื่องอาภรณ์เสื้อผ้าแพรวพรานและสินเป็นดังทรัพย์สินเป็นดังทรัพย์คนเขานับถือหน้าสินเลิศเลอค่าพาสู่สวรรค์และสินเป็นกำแพงแข็งแรงป้องกันมิให้เหล่านั้นตกไปนายอบายเอาพอสมเขตก็แล้วกันนะเวลาน้อยเดี๋ยวก็มีภาระแต่ละคนก็เป็นข้าราชการที่บริหารประเทศชาติอยู่ก็เอาพอสมควรนี่มาผ่าจะแป๊บเดียวจะ2โมงแล้วก็เข้าเนื้อหาสาระจากต่อจากกันกุมารต่อจากกันมหาพลเมื่อภาคเช้านี้กันกุมารก็กล่าวถึงชูชกตัวชั่วชาติออกหลอกพระอจุตฤาษีให้ชี้หนทางมาเขาวงกต
พอมาถึงขาวงกตจะเข้าไปหาองค์สมเด็จพระเวสสันดรไปขอสองบางอ่อนแค่ตอนนี้คงไม่ได้กันหาชาลีพระมัตสีคงไม่ยอมให้เป็นแน่แท้อย่ากันนั้นเลยพักหน้าพระอาสมสักหนึ่งคืนจะพักข้างล่างอาสมนี่สัตว์เสือเนื้อปลานานาชนิดสัตว์ดุร้ายนานาชนิดมันจะกิดกัดกินเราซะเป็นอาหารลำบากกว่าเลยปีนขึ้นคาคบไม้นอนพักหนึ่งคืนพอพักหนึ่งคืนเท่านั้นเองกล่าวถึงสมเด็จพระมามัตสีสีสมรทรงบรรทมหลับณบรรณศาลาพลิกซ้ายย้ายขวาพลิกหน้าย้ายหลังอย่างไรพระองค์ก็ไม่หลับจนหลังจากเที่ยงคืนแล้วพระนางทรงหลับสนิททรงสุบินนิมิตหลับว่าฝันว่ามีบุรุษคนหนึ่งผิวดำล่ำสันเห็นเดือผิวดำล่ำสันเพนพลิกผิวกายดำเป็นหมอกหมึกดังมหาเมฆโกเกเก่งฉกาดไปหิตวามุ่งผ้าย้อนฝาดพาดกระสันพันเป็นเกลียวเหนียวเหน็บลังคาดพุงจังมั่งธรรมะธแมงทัดสองหูทัดดอกไม้แดงสองหูดูสง่าอาวุธถาดโถมือขวาถือดาบคมเขียวเป็นมันปราบและเลื่อมแสงมาถึงถีบทวารบานประตูทำลายลูกถึงตัวพระน้องนางจับแขนซ้ายขวาพระชมเดชพญานางมัตสีใช้ดาบมันตัดแขนซ้ายตัดแขนขวาควักดวงตาควักดวงตาคล้องพระนางไปพระนางร้องจนสุดพระสุรเสียงตกพระทัยสะดุ้งพริกพระวรกายใช้มือพระหัตถ์รูปไล่หาพระกายาก็ปรากฏเอ๊ะนี่เราฝันไปนี่อ้าวฝันชนิดจะมีเหตุไรเกิดขึ้นกับตัวหรือว่าผัวขวัญกันแน่ถ้าอยู่ยังนิเวศเวียงวังเชตุดรนครหลวงโหนลาทำนายทายทักไม่ยากแต่มาอยู่เขาวงกตนี่ไม่มีเลยมีสัตว์ป่านานาชนิดที่วิ่งอยู่รอบป่านอกจากพระราชสามีเวสสันดรเท่านั้นสมนาสมเด็จพระญาณนางมัตสีก็จะเริงปโลมกันหาชลีลูกเอ๋ยหลับเถอะพอกันหาชลีหลับสนิทแล้วพระนางก็ก้าวจากย่างเท้าสาวพระบาทออกจากบรรณศาลามาถึงบรรณศาลาพระราชสามีก็ยกพระหัตถ์กีดเคราะห์เสียงดังกะเกาะก้องเครื่องเสียงสรรพสำเนียงลั่นทันถึงตันพระกันตนักเท้าเธอก็ตัดทักโกเอโซใครนั้นนาใครนั้นสิวะพระพุทธที่เจ้าขากล้ากระหม่อมฉันมัตสีเจ้ามาใหญ่เวลาปานชนีพระน้องเอ่ยถึงเป็นเวลาแรกนิยมว่าจะไม่คบหาสมาคมเกินเป็นเชิงชันทคลวาสเวลานี้ก็ผิดประหลาดแล้วนะเจ้าใหญ่เราจึงลวงมากสมเด็จพญานางมัตสีเคาะประตูเพื่อสันดอนทรงถามว่านั่นเสียงใครพระนางแก้วบอกกล้าวกระหม่อมฉันเองมัตสีเพคะเวสสันดรบอกมัตสีเราให้สัจจะสัญญากันแล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะไม่คบคาสมาคมยามมืดค่ำดึกดื่นแม้ประชาชนข้าราชบริพารมองไม่เห็นแต่ว่าเทวดาฟ้าดินที่อยู่บนเขาวงกตนี้ย่อมมองเห็นเป็นสักขีพยานเราอยู่เราจะไม่คบคาสมาคมยามมืดค่ำดึกดื่นจำไม่ได้หรือมัตสีก็บอกว่าหม่อมฉันจำได้แต่หม่อมฉันฝันร้ายอยากให้เสด็จพี่ช่วยทำนายทายทักให้กับหม่อมฉันด้วยก็เล่าตั้งแต่ต้นจนอวสานพระองค์ก็ทราบด้วยพระอนุมานปัญญาบาลเมศว่าพวกนี้จะมีเหตุปณิคา6ยาจกเข็นใจมาขอรับพระราชทาน2กันหาและชาลีเป็นแน่ถ้าหากเราบอกเล่าตามความจริงไหนเลยยอดหญิงจะทำตามหน้าที่ขอพระบารมีพระองค์ก็เลยบอกว่ามัตสีเมื่อก่อนล่อนชลัยมัตสีอยู่ยังนิเวศเวียงวังที่หลับที่นอนนิ่มฟูดอ่อนๆ นิ่มอาหารแต่ละชนิดโอชารสผลหมากรากไม้ไม่ดิบไม่ฝาดไม่เฝื่อนแต่มาอยู่เขาวงกตนี้ใช้ใบไม้ปูลาดปางปัดจะถอน
พี่น้องก็ไม่ขอกราบคารวะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรหมวัชิระวิมลมุนีคณะกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพพระมหานครด้วยความเคารพอย่างสูง เอ๊ะพอคิดได้ชนีก็เลยบอกว่ามัดซีกลับไปเถอะเดี๋ยวลูกตื่นมาไม่เห็นแม่จะร้องไม่สามมัดซีไม่สามารถจะทักท้วงอะไรได้เลยเพราะคำสั่งพระราชสามีคือคำสั่งอันเด็ดขาดและเฉียบขาดสมเด็จพญานางมัดซีก็กราบแทบพระบาทและก็ลุกยังพระอาสมกลับไปยังพระอาสมเพราะประสงค์ยังพระอาสมก็เลยประโลมปลุกกันหาชาลีว่ากันหาชาลีลูกแม่ตื่นเถิดอย่านอนสายพระพักตราจะมองสีตอนนี้ก็เอาสักนิดนึงแล้วกัน สวรรค์สมเด็จพระมัทสีรับสุนทรและสารสายพระเกศาถวายบังคมลากลับมายังพระวาดพระนางประโลมกันหาชาลีบอกว่าลุกเถิดอย่านอนสายนะลูกนะคนอื่นเขาลุกหมดแล้วแล้วก็พากันหาชาลีมาโสดส่งน้ำแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จเรียบร้อยก็พาแก้วกันหาและชาลีสองสีมาเฝ้าฝากกับองค์เสด็จพระราชสามีและบอกว่าเสด็จพี่หม่อมฉันเฝ้าฝากกันหาชาลีให้เสด็จพี่ดูกันหาชาลีให้ดีกว่าทุกวี่ทุกวันด้วยหม่อมฉันไม่สบายใจเลยความฝันเมื่อคืนนี้พระเวสสันดรบอกมัดซีเป็นธรรมดาเมื่อแม่ไม่อยู่พ่อต้องดูต้องเลี้ยงเมื่อพ่อไม่อยู่แม่ต้องดูต้องเลี้ยงชาลีคือแก้วตากันหาชาลีคือแก้วตาส่วนมัดซีคือดวงใจของพี่ไปเถอะตอนนี้อากาศก็สายเดี๋ยวฝนฟ้าตกมันจะลำบากมืดค่ำดึกดื่นมันจะมันลำบากไปเถอะสามพระสมเด็จพญามัดซีไม่สามารถจะบอกว่าเลยคัดค้านกับเสด็จพี่ว่าเสด็จพี่หม่อมฉันขออยู่กับเสด็จพี่เวสสันดรสักคืนสักวันหนึ่งอยู่กับกันหาชาลีสักวันได้ไหมเอาพี่บอกแล้วพี่ดูได้ไม่เป็นไรแต่หม่อมฉันกังวลเรื่องความฝันเมื่อคืนเนี้ยกลัวจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับลูกเวสสันดรก็บอกมัดสีมองให้รอบๆศาลาสิมองให้รอบๆอาสมเขาวงกฏไปสิสัตว์นานาชนิดมันยังหาผลหมากลากไม้ให้ลูกมันกินสัตว์บางชนิดมันไปคาบเหยื่อแล้วสำลอกให้ลูกมันกินแต่นี่เราเป็นคนผลหมากลากไม้ในอาสมมีไหมไม่มีเพคะถ้าไม่มีมัดกันหาชาลีจะเสวยอะไรหม่อมฉันไม่ทราบบอกมัดซีพูดเหมือนคนปัญญาอ่อนเนาะคนเราต้องกินยังต้องอยู่เอาอย่างนี้มัดซีอยากจะอยู่กับกันหาชาลีใช่ไหมบอกหม่อมฉันอยากอยู่กันหากับชาลีสักลูกสักวันหนึ่งพระเวสสันดรก็เอ้าข้าแต่ข้าราชบริพารของข้าเอ้ยแม่อาจจะทนได้แต่เราผู้เป็นพ่อทนไม่ได้ที่เห็นลูกอดถ้าหากมัดซีอยากจะอยู่กันในอาสมกับกันหาชาลีก็ไม่เป็นไรยื่นหาบมาองค์สมเด็จพระเวสสันดรจะลาสิกขาจากพระฤาษีดาบทไปหาผลหมากลากมาให้ลูกเองมัดซีหัวใจแทบหลุดจากล่างออกไปกองอยู่ที่แต่ตาตุ่มมัดซีล้มคุกเข่ากราบแทบพระบาทพระเวสสันดรบอกว่าหม่อมฉันผิดไปแล้วหม่อมฉันขอโทษอย่าถือโทษโกรธเคืองกล้าวกล่อมหม่อมฉันเลยพอเสร็จเช่นนั้นพระมัดซีก็ลุกยกขอเสียมกระเช้าสารสาแหลคานใส่บนพระอังสาวิ่งบ้างเดินบ้างพ้นจากประตูอาสมพอพ้นจากประตูพระอาสมเท่านั้นย้อนกลับถึงเวสชูชกนอนเหนือคาคบม้านเสียนนกโกกีฬากูก้องร้องก้องพนาเวศไอ้เท่าก็สังเกตว่าป่านี้กันหาชาลีคงอยู่หน้ากับพระเวสสันดรมัดซีคงออกจากป่าหาผลหมากลากไม้ไปแล้วอยากกันนั้นเลยไปหาและขอตอนนี้เป็นดีเป็นแน่แท้ชูชก
ลามกขมุนทินกินผลหมากลากมาจนอิ่มหนำลงจากขวาคาครบมาเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าตรงหงมาหาองค์สมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดรเห็นชูชกมาแต่ไกลก็บอกว่าชาลีกันหาลูกพ่อไปต้อนรับผู้ใหญ่เขาหน่อยสิลูกไปคนผมขาวผมดาวผมขาวนะลูกไปต้อนรับเขาหน่อยกันหาชาลีก็วิ่งมาปั๊บ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 บอกพ่อให้เสด็จพ่อให้เข้าเฝ้าชูชกก็เอ๊ะเด็กสองคนนี่เป็นเด็กฉลาดชาติเชื้อโหงเหมมาลาดเป็นคนฉลาดเอ๊ะถ้าหากเราขอไปถ้าเขาเกิดเราให้เรามานี่คงจะใช้เราเป็นขี้ข้าแทนที่เราจะใช้มันเป็นขี้ข้ามั้งเลยใช้อำนาจพยาครุฑวัตวาดด้วยป่ายของพันอเปหิไปให้พ้นเป็นเด็กเป็นเล็กมารับเราได้ยังไงให้องค์สมเด็จพระเวสสันดรมารับเราโอ้โหเท่านั้นเองชูเด็กไม่เคยได้ยินเสียงตวาดวิ่งกลับไปหาเสด็จพ่อไปทูลบอกเสด็จพ่อเขาไม่มาให้เสด็จพ่อไปรับเองเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็เขาบอกว่าโบราณเขาบอกยามมีบุญเขาก็ยอมมาเป็นขี้ข้าครึ่งพึ่งพระเดชเดชาให้ใช้สอยยามอ้อยอสอพลอพลอยทุกเช้าค่ำพอตกต่ำเขาก็กระนำกันซ้อมซักเหมือนรักเจ้าหงปีกหักตกปลักหนองฝูงกาก็แส่ซ้องเข้าสาวไส้ลุกถูกเหยียบล้มถูกเหยียบลุกถูกเกาะมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกพี่ไม่มีเงินไม่มีทองพี่น้องไม่มีลองโยมคนใดคนหนึ่งถูกหวยซื้อ50ล้านญาติที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักจำได้ไหมล่ะเนี่ยโอ้โหทีนี้ญาติเยอะถูกหวยหลายสิบเป็นร้อยล้านนี่แต่เรายอมลองโทรไปบอกนี่พี่ป้าน้าอาเนี่ยท่านเป็นหนี้เขา80ล้านมาช่วยกันใช้หนี้ไม่มีใครไม่มีใครยายรับเป็นญาติไม่มีเหมือนกันพระเวสสันดรหมดก็เลยไปต้อนรับชูชกให้ชูชกมานั่งณสมควรส่วนข้างหนึ่งหาผลหมากลากไม้ชูชกเอ๊สบสบยผลหมากลากไม้จนอิ่มหนำจนละพอได้ทีได้ท่าได้โอกาสไอ้ชูชกชั่วชาติไม่รอช้าเดี๋ยวบัตรสีกลับมาจะไม่มันจะเสียผลก็เลยขอสองกุมารว่าองค์สมเด็จพระเวสสันดรที่ข้าพเจ้ามาในครั้งนี้อยากจะขอกันหาและชาลีมาเป็นทาสรับใช้อบิดธิดาพระเจ้าค่ะโอ้โหเท่านั้นเองพระเวสสันดรบอกได้คำเนี้ยสั่นบอกได้ให้เลยพอให้ท่านชาลีกันหาจะคิดอย่างไรนั้นฟังจ้ะฝ่ายชูชกไอ้เท้าสาธานเข้ามากราบกรานองค์พระเวสสันดรว่าแล้วตาเท้ากล่าวอันชูรียกมือเรวรีมประนมก้อนจึงทูลขอส่องบังอ่อนแก่เท้าไทยว่าข้าแต่องค์ผู้ทรงศักดิ์ไอ้เท้าคนยากมาแต่ไกลหวังมาขอส่องหน่อไทยหนาวเป็นทาสรับใช้แม่นาบิดธิดาอย่าฝ่ายพระเวสวิเศษสุดน่าเป็นนอพุทธศาสนาไม่ได้หวั่นไหวในวิญญาจึงกล่าววาจาท้าวสาธานจึงผ่านแปลและดูบุตรให้แสนสุดจะสงสารองค์พุทโธละหมายโพธิญาณจึงโปรดประทานลูกทั้งยิ่งชายจึงเหลือบช่างและหากลัวลูกยาหลบหนีหายนะเจ้าอยู่ก็พอเจ้าก็ต้องตายพอจะยกเจ้าให้ไปเป็นทานฝ่ายชูชกเลี้ยวฝ่ายมัจฉาลีจอมมากระสัดน่าได้ฟังดำรัสกล่าวองค์การจึงทวนกันหาน
นี้มาพรานวิ่งละลนละลานลงสาบัวเอาบุตรสะบองมาบางเกศีนะแล้วเอาวารีเข้าบางตัวนะเจ้าซ่อนตาพรามนะด้วยความกลัวนี่ลงซ่อนตัวเงียบหายป่ายฝ่ายชูชกเลี้ยวแลมาไม่เห็นสองลาหลบหนีหายจึงผู้ตัดพ่อไปคอพี่ปลายว่าเป็นเหตุฉันไหนไม่เหมือนเขาลือเขาลือกันมาแต่ก่อนว่าพระเวสสันดรคนนี้ลือให้ทานหัตถีจนมีชื่อฝูงคนเล่าหรือว่าหมายโพที่ยานเขาจะเอาเขาจริงเอาเขาจริงกลับมาชิงพยักยุหายลูกรักหลบหนีหายจะทำเช่นนี้ละมันจะดีกันที่ไหนใครจะเชื่อท่านได้ละองค์พระเวทสันดรองค์สมเด็จพระเวสสันดรเมื่อเห็นชูชกมาขอก็ทรงพระราชทานด้วยความเต็มใจแต่กัณหาชาลีระลึกนึกถึงคำพระราชมารดาคือมัตสีตรัสว่าลูกเอ๋ยถ้าเกิดภัยขึ้นกับลูกทั้งสองก็พาน้องหลบหนีถ้าเกิดภัยขึ้นกับเสด็จพ่อก็พาพ่อหลบหนีนะลูกนะแม่คงกลับมาอาจจะมืดค่ำดึกดื่นชาลีคำจำคำของราชมารดาได้ก็ชวนกันหากันจากกันหาน้องเอ๋ยตอนนี้เกิดภัยขึ้นกับตัวแล้วนะน้องนะเราหลบหนีเธอเสด็จพ่อให้เราเป็นทานไปแล้วชาลีกันหาสองพี่น้องก็จงมือค่อยๆถอยหลังแล้วมาหน้าสะโบกขรณี หลบที่ไหนคงไม่พ้นแต่สะโบกขรณีนั้นเราต้องหลบพ้นเป็นแน่สองพี่น้องจึงถอยหลังลงสระเอ๊ะถ้าเราก้าวลงสระเดี๋ยวเสด็จพ่อจะรู้ว่าเราลงสระถอยหลังดีกว่าถอยหลังพ่อเสด็จพ่อจะรู้ว่าเอ๊ะเราขึ้นจากสระแล้วพระองค์สองพี่น้องก็ถอยหลังลงสระเอาใบบุษบงบังเกศีแล้วเอาวาลีขึ้นบังตัวซ่อนตะพราบด้วยความกลัวหลงในสระบัวเพราะกลัวภัยพอชูชกไม่เห็นกัณหาชาลีก็ตัดพ้อต่อว่าคล้ายเจ้าพ่อเจ้าแม่เอ้ยขลาจบริพารประชาชนทั้งหลายเอ้ยนี่ใครบอกองค์สมเด็จพระเวสสันดรเป็นคนจิตใจเป็นกุศลไม่ใช่โกหกทั้งเพมือถือสากปากคาบคำพีมือถือสากปากถือศีลไปปากก็ให้จะยักคิ้วพยักพเยอะให้ลูกหลบหนีหายไม่จริงตัดพ้อต่อว่าพระเวสสันดรต่างๆนานาพระเวสสันดรบอกชูชกอย่าใจร้อนรอสักครู่คนเราเนี่ยเมื่อภัยเกิดขึ้นตัวก็ต้องพาตัวหลบหนีชาลีก็เช่นกันหาชาลีแค่เช่นเดียวกันรอสักครู่นะเดี๋ยวเราจะไปตามมาให้ชูชกก็นั่งกินผลหมากลากมากินแอปเปิ้ลมาอะไรต่ออะไรของมันเลยเฉยๆไปพอเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระเวสสันดรก็เลยเดินรอบพระอาสมเรียกกันหาชาลีว่าลูกพ่อชาลีกันหาลูกพ่อเอ๋ยมาเถอะลูกอยู่ที่ไหนมาเป็นเรือสำเภายานนาวาให้เสด็จพ่อนะลูกนะไม่มีเดินรอบจนอาสมมาถึงสระโบกขรณีสังเกตรอยเท้าเห็นรอยเท้าสี่รอยแต่ไม่มีรอยลงมีแต่รอยขึ้นพระองค์ก็เห็นว่าน้ำมันกระเพื่อมแล้วใบบัวนั้นสะบัดปลิวตามกระแสสายลมพัดผ่านก็รู้ว่าโอ้กันหาชาลีอยู่ในสระโบกขรณีดีแล้วลูกเอ๋ยชาติเชื้อโหงเหมราชชาติกษัตริย์ชาติเชื้อโหงเหมราชมีความฉลาดมากอนุโมทนาสาธุที่เป็นลูกของพ่อแต่เราจะเรียกลูกธรรมดาขึ้นธรรมดานี่มันไม่ใช่พระองค์ระลึกนึกถึงบารมี10ทัศน์ที่พระองค์สร้างสมมาตั้งแต่10ชาติขึ้นมาจึงบอกลูกไอ้กัณหาชาลีเป็นเรือสำเภายานนาวาพาบิดามารดาฝากพาข้ามชาติกันดารชลากันดารถึงฟากฝั่งแดนกันเสมสำราญ ว่า
เอไอตาตาพระชาลีศรีสิริวงศ์ยาวาวเรศปิยพุทธเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกตกรุงศรีวิราชยายพ่อยอพ่อยายพ่อจึงยอทอไม่องอาจทิ้งราชชาบิดายายพ่อจึงยอทอไม่องอาจลาทิ้งราชชาบิดได้พระมจวงหยาบจับชาเจ้าเห็นชอบอยู่แล้วหรือนาภาษายาจายักเราก็เป็นขาดเตรียมให้มหาสมุทรวงวิเศษสุธีกลาศาสตร์ไม่มีใครมาพอตาตีเตียนเลยพระลูกอยากเจ้าไม่รู้ดอกหรือคือพระบิตุรองมันจงรักพระโพธิญาณว่างว่าอาจจะยังสาดให้ข้ามห่วงมาละนพบทรงสาเลยซึ่งฟังฝากเป็นบุคคลใดที่จะข้ามได้บุคคลใดจะข้ามได้เปรียบเสมือนหนึ่งเรือสำเภาลำได้ของพานิดถึงจะมาตบแต่ตาติดเป็นโกงอาวานักประกอบประกับกระดานตอกตึงตะปูตะเยิงตะลึงกล้าชาบมาทิดลมก็พรักทงสะบัดนะประลายนายชายก็ยักย้ายบายเบียงชาเลี้ยงแลนลายโดยรูปสัตว์ราชสีสิงอัดแอนอกอดกนกกนาบกาบแก้วกุมคลานได้เดือนรูดูมรสุมต่างก็แซ่ซองบรรทุกสิ่งของลงต่างต่างไว้ระหว่างทางเวียดนามตามเป็นช่องลงอักอาบเฉากันโครงประจุเรียบสามเผาก็ในพิพาเพียบเพียงราตกหลันได้พี่ชายเลิกแล้วก็ให้เลิกโหสำเภาเนี่ยจะออกจากทะเลต้องเสาโห3ชั้น5ชั้น7ชั้น9ชั้นถ้า3 5 7 9 3 5 7ไม่ใช่หวยนะถ้า3ก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3ชั้นถ้า5ชั้นก็ศีล5เมื่อตะกี้เนี่ยถ้า7ชั้นก็โพชฌงค์7ถ้า9ชั้นก็มรรค4ผล4นิพพานอีก1 3 5 7ฟรีถ้า9ชั้นละชั้นละ10บาท9ชั้น90ภาษีมูลค่าเพิ่มรัฐบาลท่านเศรษฐานี่อีก10บาทเป็น100 9ชั้นคิด100นึง โข้างหลังก็ช่วยกับคดีเหมือนกันชั้นที่4ที่3ที่4ที่5แล้วนะเฮ้ชั้นที่6ที่7แล้วนะโยมเอาชั้นสุดท้ายเอาชั้นที่9แล้วนะโยมคืนกาวลายิงปืนปากปาสีดังพาพึ่งถึงต่างคนกลานก็ยืนสะพรางอยู่พร้อมเพรียงสัพพะสำเนียงเสียงเฮโลและเฮลาเข้าชุดกล้าสายสมอที่มารออยู่ช่างๆโบกธงอยู่คว้างๆแล้วก็แกว่งกวัด
พอพระพายชายพัดปิดบายาบนักลาตาและต้นหนก็ตั้งเข็มสองกลองสลัดโดยกนกขนาดกันเนมายนายท่าก็ยักย้ายใบเบียงชาเลี้ยงแล่นสู่ทะเลลึกแลไม่เห็นฟังคลานบังเกิดลมสะตันตังตีบลูกลื่นนะโยกลื่นนังลื่นงังสามเผาก็โครงเพลงไปตามคลื่นตื่นเต้นข้าวกระดึงหักกระเด็นกระดานแตกคลื่นใหญ่โยนกระทบกระแทกเสียงดังพังพังพังเรือกับสามเผาก็เลยมาอับปางเลยวัดพระมหาธาตุวัดมหาธาตุไป2กิโลเดี๋ยวนี้ล่มจมหายเรือตะกะโดกระตี้เดียธรรมดามันต้องกู้เรือสำเภาแต่เอาไว้กู้ปีหน้าหมดเวลาแล้วองค์สมเด็จพระเวสสันดรเรียกกนหาและชาลีทั้งสองสีขึ้นจากสระโบกครณีเรียบร้อยแล้วทูลกระหม่อมแก้วชาลีมากอดพระบาทเบื้องขวาส่วนกนหาชินานาถยอมใส่แล้วจ้าโอ้ยเกรงใจแต่ถ้าใส่ก็แต่ถ้าใส่ก็อาวะเจ้าค่ะสาธุเจ้าโอ้ยเกรงใจจ้า โอ้ยอนุโมทนาสาธุนะขอให้มีความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขพระเวสสันดรเห็นมัทชาลีกอดพระบาทเบื้องขวากันหากอดพระบาทเบื้องซ้ายพระองค์ก็ทรงพากันหาและชาลีมามอบให้กับชูชกแล้วบอกกันหาชาลีบอกชาลีจะมีอะไรสั่งเสียแม่เจ้ามึงไหมชาลีบอกเสด็จพ่อกล่าวกระหม่อมฉันขอฝากความระลึกนึกถึงซึ่งเสด็จแม่ด้วยให้เสด็จแม่ชาติหน้าฉันใดขอเกิดเป็นลูกองค์สมเด็จพระเวสสันดรกับเสด็จแม่ทุกชาติไปชาตินี้ลูกบุญน้อยขอกราบลาเทพระบาทเสด็จแม่ก่อนชาลีสั่งเสียเรียบร้อยองค์พระเวสสันดรถามกันหาชาลีกันหาผู้น้องว่ากันหาและลูกมีอะไรจะสั่งเสียแม่ไหมกันหาพูดด้วยความน้อยใจเสด็จพ่อใจร้ายเสด็จพ่อใจดำลูกสัตว์มันยังรักลูกของมันเลยเสด็จพ่อเวสสันดรไม่รักลูกเกิดชาติหน้าฉันใดหม่อมฉันจะไม่ขอเกิดเป็นลูกพระเวสสันดรเป็นอันขาดเพราะชาติต่อมาเกิดมีพระราหุลอยู่องค์เดียวส่วนกันหาเกิดไปเป็นอุบลชื่ออุบลวรรณาคือต่างตระกูลแต่ต่อมาก็ได้เป็นภิกษุณีในพุทธศาสนาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเสร็จแล้วก็ตีตัวกันหาฆ่าตัวกันหาชาลีว่าชาลี 1,000 ตำลึงทองส่วนกันหาผู้น้องทรัพย์สินไม่น้อยอย่างละร้อยละร้อยเท่ากันเสร็จแล้วเท่าชูชกเมื่อรู้ฆ่าตัวกันหาชาลีเรียบร้อยก็มัดแขนต้องหาชาลีและตีต่างหาชาลีล่วงลับประตูป่าณบัดนั้นก็สมมุติว่าจบกันกุมาร101พระคาถาเอวังก็มีด้วยประกาละชนิขอเจริญพรต่อกันมัดซีสืบเนื่องกันเลยจบม้วนเดียวไม่เทศไม่นานหรอกถ้าเทศจริงๆว่า 3-4 ชั่วโมงแค่6โมงเย็นท่านเองอย่าตกใจเลยพูดเล่นไม่6โมงฉันก็เทศไม่ไหวลงคลาน4ขาแล้วไม่ไหวกล่าวถึงชูชกพาสองกันหาชาลีล่วงลับประตูปากที่นี้กล่าวถึงมัตสี90พระคาถาเมื่อออกจากนิเวศเวียงไวจากเขาคริยวงกฏที่องค์สมเด็จพระเวสสันดรทรงประทับอยู่มัตสีออกหาผลไม้ตั้งแต่เช้าหาผลหมากลากไม้เท่าไหร่ก็ไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเมื่อก่อนล่อนชลัยผลหมากลากไม้หาได้แต่วันนี้ผลหมากลากไม้ฝืดเคืองและท้องฟ้าดูสิเมื่อก่อนนี่แจ่มใสดูนี่มืดคล้ายๆมีพยับเมฆมาปิดบังเอหาผลหมากลากไม้ไม่ได้อากาศก็ชักมืดคลึ้มอยู่มัดสีก็จะดันโดนหาผลหมากได้มามีได้ครึ่งเสียครึ่งสัตว์นานาชนิดกัดกินซะหมด
เมื่อไม่ได้ผลไม้ลึกนั้นลึกนึกถึงความฝันเมื่อคืนจะมีอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายประการใดเกิดขึ้นกับตัวหรือผัวขวัญเป็นแน่อย่ากันนั้นเลยได้ผลไม้ดิบๆสุกๆบางเล็กๆน้อยๆเท่านี้พอแล้วเป็นห่วงลูกตัดสินใจยังกลับอาสมพอพระนางตัดสินใจกลับยังพระอาสมเท่านั้นเองท้องฟ้าที่แจ่มใสลายเมฆหมอกก็มืดมองไม่เห็นหนทางเลยมองไม่เห็นหนทางเลยเอ๊ะทำยังไงได้เมื่อมองไม่เห็นหนทางก็เลยตัดสินใจหาผลหมากรากไม้ไม่ได้ก็กลับเฮ้ยังอย่าอยู่เลยพระนางก็ทรงใส่แกล้าชาวสาวพระบาทบทไทยจรเดินดุมมันโดยดวลประจวบจวนพบพญามฤคราชสันดุงประทายไว้วาดวีดแวะเข้าข้างทางประสวงนางสันและลวนลิกเต็นดังตีปลาทรงประการแสงพีลายรามวาว่ากามเอ่ยกามกามของพระมัทสีโอเวลาป่านชะนีพระลูกน้อยจะคอยหากอันหนึ่งมะคาก็ช่องแคบวางคีรีเป็นตรอกน้อยรอยวิธีทางชาพ่อจอนนะทั้งสองสัตว์ก็มาเนื้อนอนสกัดหน้าคลัลลีลาลีกลัดตัดทางใดก็เหลือเดินนี่ก็เป็นขอบเขินขอบคันขึ้นกันไวนี่เจโวลัมไพเกสุลีทั้งเวลาก็เย็นลงลำลายกลายจะข้ามแล้วมะขังเมเทตยาติยาพระเจ้าพี่จงมีจิตคิดกรุณาสังเวชบ้างคิดหลวงคลายหายหนทางพนาวานอันสัญจรแก่น้องผู้รวมอุทรนานแลสมเด็จพญานางมัทสีหาผลหมากรากไม้ไม่ได้มาพบสองเสือสามสัตว์สกัดขวางหน้าพญานางมัทสีมัทสีไม่เคยคุกเข่ายกคอเสียมกระเช้าสารสาแหลกคานลงจากพระอังสาคุกเข่าสิบนิ้วประนมขึ้นวันทาไหว้สองเสือสามสัตว์ว่าพี่เสือพี่ราชสีพี่สิงห์อย่าทำอันตรายข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้านี่เป็นราชินีแห่งเชตรอนนครหลวงพี่เสือพี่สิงห์ก็คงเป็นราชาราชินีแห่งสัตว์ในป่านี้ถ้าท่านกินข้าพเจ้าเป็นพักสาหารย่อมได้และท่านจะมีบาปอย่างมหันต์ข้าพเจ้านี้มีบุตรหญิงบุตรชายอายุยังน้อยสิบนิ้วยกมือวันทาสองเสือสามสัตว์เขาบอกว่าท้าววิษณุกรรมเทพบุตรปลอดแปลงเป็นสองเสือสามสัตว์แต่พระมัทสีมายกมือไหว้พนมเท่านั้นเขาบอกว่าสายลมพัดผ่านฝ่ามือมัทสีไปถูกเนื้อต้องตัวสองเสือสามสัตว์เหมือนกับมีมือพยามารมาขยี้กล่องดวงใจเหมือนมีมีดที่ไหลคมมากรีดเลือดเนื้อเถือหนังสองเสือสามสัตว์แทบจะขาดใจตายโอ้โหบารมีมัทสียังเหนือกว่าเท้าวิษณุกรรมเทพบุตรบนสวงสวรรค์อีกพระมัทสีคู่บารมีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพิมพานั่นเองเอ๊ถ้าขืนเราอยู่ไปนี่ตายแน่หัวใจแหลกสลายแน่อยากกันนั้นเลยเอ๊ป่านนี้กันหาชาลีคงถูกชูชกตีล่วงลับประตูป่าไปแล้วลุกหลีขนทางให้ดีเป็นแน่แท้
พอได้คิดเช่นนั้นสองเสือสามสัตว์ก็สะบัดหางแผลบมองหน้าก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็คำรามอ่ะพอคำรามก็ลุกสะบัดหางลุกหนีพอลุกหนีแล้วมัดสีได้หนทางก็ลุกยกขอเสียมกระเช้าสารสาแหลกคานใส่บนพระอังสาวิ่งบ้างเดินบ้างพักหนึ่งก็ถึงขอบเขตพระอาวาสถ้าโยมมาจากบ้านมาจากกระทรวงแต่ละกระทรวงนี่กว่าจะรถจะติมาจะถึงนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวนี้รถไฟแดงก็เยอะรถก็ติดกรุงเทพเราติดหนับยิ่งกว่าทั่วโลกไม่ว่าอเมริกามันเกินสู้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่มัดซีเป็นคนมีบุญวิ่งไม่ถึงมาเดินไม่ถึง 3-4-5 นาทีถึงขอบเขตพระอาวาสอาตมาอยู่วัดเสม็ดนั่นแหละดีนั่งรถมันตั้งเป็นชั่วโมงรถมันติดไฟแดงเยอะแต่มัดซีเป็นคนมีบุญวาสนาเหมือนโยมมาจากกระทรวงเนี่ยมาแป๊บเดียวเหมือนเหาะเดี๋ยวนี้มีคนมีวาสนานี่มีคนมีบุญถึงจะเหาะได้นะไปอเมริกานี่ไม่ประมาณ20กว่าชั่วโมงไปนี่ไปรัสเซียไปเกาหลีหรือไปญี่ปุ่นหรือต่อญี่ปุ่นไปอเมริกาไปรัฐไหนก็ตามก็ประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงแล้วคนมีบุญคนไม่มีบุญคือไม่มีกระตังไม่มีเงินจะซื้ออะไรก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้มันมีติดขัดไปสารพัดสารเพเพราะบุญสร้างไว้น้อยแต่ปัจจุบันโยมทำบุญไว้เยอะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเหมือนองค์สมเด็จมัทธีเหมือนกันพอถึงขอบเขตพระอาวาสเมื่อก่อนก็หาชาลีเคยมาต้อนรับมากันชาลีก็อยากจะเสวยผลไม้ชาลีก็บอกว่าสมมุติเอานะเรื่องสมมุติเป็นเรื่องสมมุติชาลีวิ่งมาปั๊บ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 ตาลีพูดชาลีสักนิดก็แล้วกันนะหลับตาท่านจะได้มองเห็นเป็นภาพพจน์เป็นเด็กวิ่งมาถ้าโยถ้าท่านลืมตามองอาตมาก็เห็นพระนั่งบนธรรมาสน์แถมแก่อีกต่างหากเพราะฉะนั้นหลับตาจะได้มีภาพพจน์กันหาชาลีวิ่งมาก็ชาลีวิ่งมาปั๊บ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 ตะโกนแม่ว่าแม่ฮะแม่ฮะแม่วันนี้แม่มีผลไม้อะไรฝากชาลีมั่งอ่ะแม่มีหน่อยหนาไหมอ่ะมีมังคุดไหมฮะแม่ฮะแม่มีแคนตาลูปไหมอ่ะแม่ฮะชาลีอยากเวยแอปเปิลชาลีอยากเสวยแอปเปิลแต่วันนี้ที่นี่ไม่มีชาลีที่นี่ไม่มีชาลีส่วนกันหาผู้น้องกันหาก็อายุสัก8หรือ9เดือน10เดือนอะไรเงี้ยยังวิ่งเตาะแตะกันหาก็ล้มลุกคุกคลานหัวเข่าเป็นแผลก็โกนเรียกแม่แต่ไกลกันหายังไม่เสวยยังไม่อดนมกันหาเมื่อก่อนกันหาก็วิ่งมาหาแม่ว่าวิ่งมาปั๊บปั๊บปั๊บกันหาอาจจะลิ้นสั้นหน่อยก็เรียกกันพูดกับลูกว่าแม่มาสิแม่มาสิจ๋าแม่มาสิกันหาอยากเวยนมแม่มาสิจ๋ากันหาเวยนมหน่อยจี้แต่วันนี้ไม่มีชาลีที่ไม่มีทั้งกันหาหัวใจของแม่หลุดแทบจะหลุดจากล่างตะโกนเรียกลูกจนสุดพระสุรเสียงเป็นต้นว่าแก้วกันหารพ่อชาลีแม่มาถึงแล้วเหตุฉะนั้นยายพระลูกแก้วมีมาลาวหลากแก่ใจแต่การแต่ไรที่พร้อมเพรียงจะเวอร์เคยวิ่งแข่งเคียงหมอคอยรับพระมารดาพระเคยสวนสำรวนร่าเริงรีบรับเอาขอคานแล้วก็พากันกราบการพระชนลนีพ่อชาลีเล่าเลือกเอาผลไม้แม่กันหาก็ชะอ้อนวอนวายว่าจะเสวยนมพระทมเนื้อพะเผาพรางชอละแม่นี่ต่างๆตามประสาทารก
จะเริญใจพระนางจึงเข้าไปทูลถามพระลาดชายสามีได้สงสัยว่าพ่อชาลีแม่กันหาอยู่ที่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือเจ้าพากันเที่ยวลับพระเนตรนอกตำแหน่งทั้งสิงสัตว์ที่ร้ายแรงมาผ่านพบขบกัดตัดชีวิตพระลูกของข้าพาไปกินเป็นอาหารมัดสีไม่เห็นกันหาและชาลีตกพระทัยมากพระนางแก้วเลยตัดสินใจเข้าไปถามพระราชสามีไปกราบพระบาทพระราชสามีว่าเสด็จพี่เวสสันดรชาลีกันหาลูกรักของผมฉันอยู่ที่ไหนเวสสันดรไม่พูดเลยเงียบชอนเงียบกริบเลยเอเวสสันดรไม่พูดทำไงเนี่ยถามแล้วถามเล่าถามเท่าไหร่เวสสันดรไม่ตอบทรงนิ่งอึ้งเอมันนึกถึงว่าถ้าเราไม่พูดมัดซีคงต้องกลั้นใจและช้ำใจตายแน่อย่ากันนั้นเลยเอาความรักหักโศกให้มัดซีลืมลูกคนกำลังร้องไห้โฮโฮนี่ทำยังไงจะให้น้ำตาหยุดได้พระเวสสันดรก็กอกออกกุศโลบายเอาความหึงหวงหักโศกมัดสีบอกว่ามัดสีเมื่อก่อนล่อนชลัยเจ้ามาได้ยังวันวันนี้มาสัตวันมิตรดวงเจ้าคงไปปะของดีอยู่ที่ใดแดนดงเจ้าจึงได้หลงอยู่ในเขตเขาหลวงให้แสงเดือนมันส่องใสสวงจงล่วงมาป่านี้ละสิคงไปเสอหน้าเสนอนวลทำจริตกระบิดกระบวนสะบี้สะบัดนั่งเท้าแขนแอนหยัดแล้วก็เยี่ยมหน้าเจรจาจ้าจ๋าเทวดาคนทันเทพลักษ์ให้มันเชยชมซะจนหนำใจเวสสันดรมันแก่เล่าเหลาจนป่านนี้จนลืมพี่ซะหมดสิ้นโอ้โหหาว่ามัดซีไปแอบมีกิ๊กเป็นเทวดาคนทันเทพลักษ์อยู่ในป่าในเขามัดซีได้ฟังเช่นนั้นตกใจน้อยใจเสียใจมัดซีเลยโทสะจริตเกิดตัดพ้อต่อว่าพระเวสสันดรชี้หน้าองค์เสด็จพระวันบอกว่าโชมมัดสีแม่สีสมรนาได้ฟังสุนทรพระองค์ท่านจึงทูลสนองถึงสองกุมารเอานางตื่นตาแน่อยู่นะในตัวโอทูลนะกระหม่อมนะของมัดสีปานชะนี้มีแต่ผัวจะทุกข์จะยากเมียใหม่ใครกลัวจะอยู่กับผัวเพียงลำพังผัวไปไหนเมียจะตามไปด้วยจะเจ็บจะป่วยจะได้ช่วยกันบ้างหาหยุกหายามาประทังเอาคอยระวังโดยไม่ต้องระแวงบนไม่ต้องระแวงเมื่อเช้าเมืองเขาขับไล่จะอยู่อย่างไรมาไร่ตำแหน่งหลีกไม่พ้นคนกันแกล้งหวาดแนละแวงแสนอาวรโอ้ลูกแม่คงเหนื่อยมากแสนลำบากไม่เหมือนแต่ก่อนเที่ยวเซซังเที่ยวสุขซ้อนเที่ยวเซซังเที่ยวสุขซ้อนคนมือบอนคอยไม่เหลียวแลเต้ามีแม่ก็นั่งโศกเศร้าอยู่อย่างไรอับอายเขาเพราะคนปากยาวน้องไม่นิยมตัวยิ่งไม่เมื่อชายจากเคยเห็นกันมามากมักมักมมเอาถือไฟชั่วตัวโสมมมัดสีตัดพ่อต่อว่าพระเวสสันดรด้วยสติสตังมลุดออกจากล่างแล้วเอแบบนี้ทำยังไงได้มัดสีเหมือนกับคนสติสึกฟันเฟือนแล้ววิ่งออกจากบรรณศาลาเข้าสู่ป่าเขาวงกต
ตะโกนเรียกกันหาชาลีชาลีกันหาลูกแม่แม่กลับมาแล้วนะลูกกันหาอยากเสวยนมใช่ไหมแม่กลับมาแล้วกลับมาทะลุจ๋าเขาบอกเรียกกันหาชาลีตั้งแต่หัวค่ําจนกับค่ำสว่างตั้งแต่เช้าไม่ได้ผลไม้ไม่เคยตกถึงท้องพระนางแม้แต่ผลเดียวเอ๊คล้ายๆจะเป็นลมเอ๊ะดีไม่ดีเดี๋ยวดีไม่ดีจะตายซะก่อนแล้วมั้งวันนี้เอ๊ะถ้ายังไงจะเป็นจะตายจะร้ายจะดีจะโชคจะดีจะตีจะห่างยังไงก็ตามเขาบอกว่าไปตายก็ต้องไปตายต่อหน้าสามีเป็นผีประชดประช้าให้สะใจสามีดีกว่านางตัดสินใจกลับยังอาสมถึงแทบมาถึงก็กราบแทบพระบาทพระสามีองค์เวสสันดรและถามว่าเสด็จพี่เวสสันดรชาลีกันหาลูกรักของผมฉันอยู่ที่ไหนพระเวสสันดรไม่พูดเลยนั่งเฉยภาวนาสัมมาอรหังไอ้พุทโธพุทโธพุทโธก้าวหนอย่างหนอเหยียบหนอซ้ายนั่งหนอเหยียบซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอก้าวหนอเหยียบหนอแล้วภาวนาตลอดเอ๊ผมไม่พูดมัตสีก็บอกเอ๊ะพอมัตสีถามแล้วถามแล้วไม่พูดพอไม่พูดเท่านั้นนี่จะ3โมงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับมัตสีบทความตอนนี้เรียกว่ามัตสีกลัมสวนหรือมัตสีสลบเออมีสลบไหนๆก็เอาติพาดราชโพนมาแล้วสลบแล้วก็น่าจะรู้เนาะตีให้สักกระติดนึงแค่กระพริบช้างกระดิดหูเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้ร้องเดี๋ยวสินี่พอนั้นแล้วยกมือตีหน่อยนะไม่ใช่ว่าตีตอนนี้ก็ยุ่งสิมันไม่เข้ากันนี่สลบเอาสลบซะก่อนแล้วโอดใหญ่อ้าวนิดเดียวมัตสีโอ้เจ้าดวงสุริยันจันทารทางคู่ของแม่โอ้ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าอย่าหนีพระมารดาไปสู่พระภารดาไม่รู้ที่หรือเจ้าข้ามนาทีทะเลวนหิมเวทประเทศแสดงได้ควรจะสงสารเอ่ยด้วยพระนางแก้วกัลยาณีน้อมพระเกศีลงทูลความหวังจะตามหาลูกรักทั้งสองรากลับถวายบังคมลาแล้วลูกเลื่อนขายเลื่อนยกพระบาทบุตรไทยจรละเยื่องยางประกายนายเสียวสันหวานไหวไปทางโอ้งดุดว่าชายทงอันต้องกำลังลมอยู่ลิวลิวสิ้นแรงโรยโหยหิวระถวยสวงพระสอตงุบงวงดวงพระพักผิดเผื่อดไม่แปรพันจะทูลสั่งก็ยังไม่ทันที่ว่าจะทูลเลยตรัสว่าพระคุณเจ้าเอ่ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงประกายบายสิโลเพศพระเนตรลาภพระโอษฐ์ลงทันทีวิสันยิวตวาพระนางก็ถึงวิสันยีสลบลงตรงหน้าชานปานประหนึ่งว่าชัดทองอันต้องสายอะ
สุนีฟาดขาดนะระเนแล้วล้มลงตรงหน้าพระที่นางนาแล้วสีสลบลงไปแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วองค์สมเด็จพระเวสสันดรเห็นมัตสีมาสลบตรงหน้าพระพักตรา7เดือนปลายแล้วไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวมัตสีมา7เดือนกว่าแล้วเห็นทูลกระหม่อมแก้วน้องรักมาสลบตรงหน้าพระพักตรานึกว่ามัตสีตายองค์สมเด็จพระเวสสันดรลุกจากบรรณศาลาลุกจากพระอาฏมาอุ้มมัตสีวางศีรษะบนพระเพลาคือตักแล้วก็ตัดพ่อตวดมัตสีเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ปลุกไม่ลุกก็ใช้น้ำคนโทในน้ำในคนโทมาลาดรถพระอุระและพระเศียรบีบนวดจนมัตสีฟื้นลื่นลืมตาถามว่าพอฟื้นตื่นลืมตาบอกเสด็จพี่ชาลีกันหาลูกลาของหม่อมฉันอยู่ที่ไหนพระเวสสันดรเป็นลูกผู้ชายท่านบอกว่ามัตสีพี่ขอโทษแม้ปัจจุบันผู้ชายที่มักพอผิดแล้วไม่ค่อยยอมรับถ้ามีแฟนก็บอกว่าเอ้ยคุยกันอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันไอโทรศัพท์มันมีกันทั่วไปรู้หมดว่ามีใครมีอะไรบ้างมันรู้กันทั่วโลกหมดแต่พระเวสสันดรทรงรับบอกมัตสีพี่ขอโทษที่ไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกที่จริงน่ะเสด็จพี่ให้กันหาชาลีกับชูชกไปตั้งเมื่อวานนี้เพื่อจะหวังเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นขอให้มัตสีน้องรักของพี่อนุโมทนาสาธุกันในปิยะบุตรฐานบารมีให้เสด็จพี่ได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทอญสมเด็จพระญาณนางมัตสียิ้มทั้งน้ำตาไหลพรากสิบนิ้วประนมว่าสาธุถ้าเสด็จพี่เวสสันดรได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าชาติใดก็ตามขอให้เกล้ากระหม่อมฉันมัตสีได้สำเร็จใต้ล่มพระโพธิญาณใต้ล่มเสวตฉัตรล่มพระโพธิญาณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อนาคตการเช่นเดียวกันต่อมาชาติต่อมาก็คือพิมพาพิราบคือมีราชโอรสองค์เดียวคือราหุลเพราะกันหาชินานาถอธิษฐานไม่ยอมเป็นลูกซะแล้วเลยได้เกิดเป็นราหุลองค์เดียวเชื่อมจิตเชื่อมจิตอะไรไม่มีนะไม่เกี่ยวกันนะผลสุดท้ายเทวดาพอมัตสีอนุโมทนาสาธุเทวดาฟ้าดินต่างก็อนุโมทนาสาธุโปรยปลายฝนเงินฝนทองตก
ต้องตามร่างกายของพระมัตสีเป็นต้นว่าพระนางก็สมมนัสประนมนิ้วน้อมประเสียรสามเคารพทานพระเทพยดาก็แซ่ซองสาธุการทานละบาลมียักสมเด็จพระอมรินทร์เป็นโกสีจาวาสุลาลัยผู้เป็นใหญ่ในเมืองสวรรค์ก็ก็โปรยปลายบุพภาวิลาวันวิไลกลองทางพวงแก้วและพวงทองก็ล่วงลนจะกลีบเบกนมัสการบูชาแก่สมเด็จพระนางพระยามาตรีเจ้าด้วยเท้าเธอก็ทรงอนุโมทนาทานเวทันตลัดจะแห่งพระราชจะสมภารราชจะลือเสียอิติเหมาะอิมินานิยาเมนะโดยแสดงด้วยประกาศฉะนี้นานแลในอานาวสานเป็นการที่สุดไม่ย่อหน้าสมมุติให้แค่ให้พรแค่นี้นายโยมจ้าให้มีปัญญาให้มีปัญญาละมันองค์พระสารีบุตรในผิวพันธ์พองผุดดังดวงจันทร์พละกำลังอาโยมตั้งมันให้เรื่องนิรันดร์บันดังพระโมกขลาเอาหายลาบยศปรากฏจงมือมันองค์พระศิวลีเถิดนะจ๊ะท่านจ้าให้ปาลยาทรงให้ปาลยาทรงมันองค์พระนุชาในอะวาสานเป็นการที่สุดให้พรแค่สมมุติเท่านี้นะจ๊ะโยมจ้าในที่สุดยุติธรรมเทศนาขอให้โยมทั่วหน้าสุขีสุขีให้โชคดีโชคดีกันหมดทุกคนนานแล้งมัตสีปับพังนิธิตังประดับประดาด้วยพระคาถา90พระคาถาสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาและชะนี้ขอเจริญพรและเจ้าค่ะตรวจน้ำเลยนะคะตรวจน้ำเลยจ้ะค่ะ ยะถาวาริวหาปุราปะลิปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยถามณิโชติละโสยถาสภีติโยวิวัชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาสนสีริสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังThank you.
ขอบคุณกรมศิลปากรได้ขับกล่อมบรรเลงรับเทศซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมพานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเสมียนนารีได้โปรดเมตตาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาทั้งสองกันนะครับกันกุมารและก็กันมัตสีเสร็จสิ้นตามสมควรแก่เวลาพระเดชพระคุณได้กลับลงมานั่งยังเก้าอี้รับรองเพื่อรับจตุปัจจัยทยธรรมเนื่องจากท่านประธานท่านมีราชการด่วนนะครับก็จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอธิบดีทั้งสองท่านนะครับเป็นผู้แทนคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพทั้งหมดเข้าถวายจตุปัจจัยทยธรรมตามลำดับดังนี้นะครับลำดับที่หนึ่งขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ถวายผ้าไตรและทยธรรมนะครับกับขอเรียนเชิญครับผมกับทุกท่านอนุโมทนาสาธุการอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุให้ท่านถวายสองชิ้นเลยนะครับนะทายธรรมบูชาธรรมกันเทศมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับกับขอบคุณท่านอธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนครับท่านกลับมานั่งยังที่รับรองนะครับท่านอธิบดีท่านที่สองขอเรียนเชิญท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาได้กรุณาเป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดเข้าถวายทายธรรมอีก2ชุดนะครับเรียนเชิญครับสาธุอนุโมทนาบุญโดยทั่วกันครับการรับฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกในภาคบ่ายในพิธีการสมควรแต่เวลากับผมก็จะได้นำกราบลาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็จะได้กราบเรียนเรียนเชิญเข้ารับของที่ระลึกนะครับตามลำดับแล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพโดยทั่วกันครับโอกาสนี้ได้น้อมประนมมือกราบบทกราบพระรัตนตรัยเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพียงกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิลำดับต่อไปก็จะได้เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพเข้ารับของที่ระลึกกับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิระพระราชวชิราธิบดีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุทิวราชรังสฤษฎิ์นะครับลำดับที่หนึ่งขอเรียนเชิญท่านสุรชัยยุทธชนะรองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับของที่ระลึกแทนท่านประยูรยินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ขออนุญาตรับ2ชุดนะครับชุดที่1เป็นของท่านท่านประยูรยินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมีราชการด่วนเดินทางกลับแล้วก็รับชุดที่2ในนามสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยนะครับไปแล้วกับเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านมาก็ขออนุญาตรับของ
รับของอำนวยความสะดวกให้ท่านด้วยนะครับอาจจะมีหลายชุดนะครับของที่ระลึกนะครับขอบคุณอนุโมทนาบุญบริษัทไทยธนบุรีจำกัดมหาชนได้นำเครื่องเบญจรงค์อย่างสวยงามนะครับได้รับรางวัลหลายรางวัลเลยนะครับมอบเป็นของที่ระลึกด้วยนะครับครับท่านที่สองต่อไปขอเรียนเชิญพันตำรวจโทประวุฒิบงศรีนินอธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้ารับของที่ระลึกนะครับท่านที่3ขอเรียนเชิญท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้กรุณาเข้ารับของที่ระลึกครับครับเจ้าหน้าที่ติดตามท่านก็ขออนุญาตมารับของอำนวยความสะดวกให้ท่านประธานท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับท่านที่4ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุบลวรรณวีระธรรมโมกับเลขาธิการครุสภาได้กรุณาเข้ารับของที่ระลึกครับท่านที่5ขอเรียนเชิญท่านธนินยาหิรันสุดกับผู้แทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสากลขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าครับขออนุญาตไม่ทราบรายนามท่านผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าครับเข้ารับของที่ระลึกครับลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์พลระพีทุมมาพันธ์รองเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการครุสภาเรียนเชิญครับเหลืออีกประมาณ20กว่าท่านนะครับจะได้เรียนเชิญเข้ารับของที่ระลึกผู้แทนหน่วยงานนะครับอาจจะไม่ได้เรียงชื่อตามหน่วยงานนะครับ